สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าเชื่อมโยงเรียนสายอาชีพในเขตกทม.ณวิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองค่ะดร.บุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครพร้อมลงนามความร่วมมือสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาระหว่างอาชีวศึกษากรุงเทพกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1และเขต2และมีการเสวนาเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครดร.บุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เปิดเผยว่าด้วยนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส.ที่ลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาร่วมกันผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของผู้ใช้กำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพของนักเรียนด้วยโครงการสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากลเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเองผ่านการเรียนการสอนเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลายรวมทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวและให้นักเรียนได้ทำแบบวัดแวววัดความถนัดทางอาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพโดยจะใช้สะพานเชื่อมโยง5สายเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะดร.บุญรักษ์ยอดเพชรเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการประชุมสัมมนาในครั้งนี้เป็นการประชุมของบุคคลที่เชื่อมโยงไปถึงการพัฒนาประเทศโดยชี้ให้เห็นว่าความร่วมมือในการทำสะพานเชื่อมโยงนั้นเดิมทีทำได้ดีอยู่แล้วโดยขออภัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้และในส่วนด้านอาชีวศึกษาก็ผลิตและพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่การพัฒนาประเทศได้อย่างเข้มข้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องคิดต่อคือในการทำหน้าที่นั้นต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อไปด้วยนั่นคือเหนือกว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบซึ่งความรับผิดชอบนั้นต้องร่วมมือกันทำงานมีความรับผิดชอบต่อตนเองการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากทำให้อ่านออกเขียนได้แล้วยังทำให้ค้นพบตัวตนความสนใจความถนัดนั่นคือเหตุผลในการตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อด้านใดค่ะหรือประกอบอาชีพไหนในอนาคตอีกด้วยเราก็จะต้องร่วมมือกันทำงานมีความรับผิดชอบต่อตัวนักเรียนที่การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากทำให้เขาอ่านออกเขียนได้คิดคำนวณได้มีทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยต้องทำให้เขาค้นพบตัวตนความสนใจความถนัดเพราะนั่นคือการตัดสินใจที่เขาจะไปเรียนต่ออะไรประกอบอาชีพอะไรในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ทางอาชีวศึกษาก็จะต้องคิดว่าเราไม่เพียงคิดว่านักเรียนมาเท่าไหร่อยู่กันได้เท่าไหร่เราก็จะการเรียนการสอนไปเท่านั้นเราต้องคิดว่าเรามีหน้าที่ผลิตกำลังคนให้กับประเทศเนี่ยเรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้กำลังคนอย่างน้อย4ระดับที่ได้เห็นคือระดับที่ใช้ทักษะเชิงเดี่ยวในการทำงานนะครับอย่างเช่นเขาไปทำหน้าที่ประกอบชิปหรือเดินเครื่องจักรโรงงานง่ายๆอย่างนี้นะครับเป็นทักษะเชิงเดี่ยวที่เป็นกำลังคนที่จะต้องใช้อยู่จำนวนมากแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มช่างฝีมือที่จะต้องทำงานในเชิงฝีมือเช่นใช้เครื่องกึ่งใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มีความสำเร็จอยู่แล้วเนี่ยให้เข้าข้องมีฝีมือผลิตงานตามที่ต้องการได้แล้วกลุ่มคนที่3ก็คือกลุ่มที่เป็นช่างทางเทคนิคคนพวกนี้จะรู้แล้วก็สามารถเป็นคนคุมงานสั่งงานสามารถสื่อสารกับนายจ้างเจ้าของผู้ประกอบการได้ทางด้านภาษาหลายภาษาและกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มที่เราจะพัฒนาให้เขาเป็นนวัตกรที่มาสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศอาชีวศึกษาเนี่ยต้องคิดถึงความรับผิดชอบตรงนี้แล้วล่ะว่าประเทศชาติเราต้องการคนอย่างน้อย4กลุ่มวันนี้
ทางอาชีวะเองก็จะขอสปทเนี่ยเราทอดสะพานเข้าไปในห้องเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เด็กได้รู้จักตัวตนความสนใจความถนัดเขาจะได้ตัดสินใจมาเรียนอาชีวะมากขึ้นทางอาชีวะเองก็เสมือนเป็นสะพานให้กับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าลูกหลานที่ท่านจากการเรียนการสอนมาจนจบม.3 ม.6 เนี่ยอาชีวะก็จะเป็นสะพานในการสร้างอาชีพให้เขาก็ไปสู่กลุ่มกำลังคนถึง4กลุ่มตรงนี้ลูกหลานของประชาชนที่ท่านรับมาเนี่ยก็จะสู่เป้าหมายของชีวิตของเขาทั้งหมดครับนี่คือคำอธิบายว่าเหนือกว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบฉะนั้นหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงานขณะนี้เราต้องมองไปถึงเอาคำครับการทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้หรือทำหน้าที่ของเราอย่างเดียวการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ทำหน้าที่ตัวเองอาชีวะทำหน้าที่ตัวเองนั้นมันเป็นเพียงเอาท์พุตแต่วันนี้ประเทศชาติต้องการเอาคำของประเทศครับ